ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบอนดอยผมก็วันนี้เรามาดูบรรยากาศที่เขาขนเขาโพดกันนะผมเราไม่ใช่ไร่ของใครแหละไร่ของผมนี่แหละครับผมนี่ฮะเราสองคันอยู่แบบนี้เลยนะฮะก็เก็บที่ภูเขาแบบนี้เลยนะฮะผมแล้วก็กินลงมาเนาะโอเคนี่ครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับคนขับรถนะฮะเป็นไงวันนี้โอ้ยอันนี้สักประมาณกี่กิโลวะเนี่ยเฮ้ยอย่าพูดกิโลโอ้โหอันนี้ฟูวิขั้นสูงเลยเนาะนี่เนาะ4คูณ4เลยเนาะโอเคได้อยู่เนาะโอ้โหลมยานี่เราไม่ได้เตรียมตัวมาที่จะมาขนข้าวโพดหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับใช่ครับทำไมแบบโอ้โหดูนะฮะสภาพรถนะฮะนี่ได้น้ำหรือเปล่าเมื่อกี้ขึ้นสักประมาณกี่กระสอบเนี่ยไม่ได้น้ำครับไม่ได้น้ำเนาะแต่ก็60 กระสอบนี่เนาะก็ให้ดูครับผมนี่ฮะรถลุยไม่ลุยนี่ดูเอาฮะน้องๆนี่ฮะอันนี้ก็ฟูวินนะฮะน้องๆเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีคนขับคนที่2นะฮะเป็นไงเฮ้ยคิดว่ารับน้ำหนักกี่เท่าไหร่ได้ก็รอบนึงก็ประมาณ60กว่ากระสอบ60กระสอบกว่าเนาะแต่ก็ครึ่งไหวอยู่เนาะไหวครับไหวโอเคครับผมนี่ฮะคนขับรถที่บนดอยนะฮะผมนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูเส้นทางอีกทีนึงนะฮะตอนนี้ขนมาเรื่อยๆก่อนก็อันนี้คือเส้นทางที่เราจะวิ่งขึ้นนะฮะผมเนาะนี่ฮะนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะฮะขึ้นดอยไปแบบนี้เลยนี่ฮะโอเคเก็บข้าวโพดเสร็จแล้วผมตอนนี้ขนออกครับยังไม่ถึงไหนก็โดนไอ้เต๋อเอาฮะได้อยู่ได้อยู่4คูณ4ก็คือ4คูณ4อ่ะครับน้องๆดูฮะดูเส้นทางนะฮะได้อยู่นะครับเบาๆเนาะขึ้นมาเบาบอกเลยว่าชันมากเลยนะเนาะเราก็ต้องเบาๆนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นทางนะแต่รถนี่คือไปก่อนแล้วนะก็รถยนต์ไปก่อนแล้วนะผมแต่ผมจะขับตามไปเรื่อยๆนะได้อยู่นะเบาเดี๋ยวให้ดูว่าผมชันไม่ชันดูเอาฮะนี่ฮะนี่จับกล้องปกตินะฮะเดี๋ยวเกียร์หนึ่งผมยังจะขึ้นไม่ไหวอ่ะฮะเนาะดูฮะดูข้าวโพดที่เก็บครับผมดินแล้วนะแต่ก็ดีครับผมที่มีแสงแดดออกมาเล็กๆน้อยๆนะผมเนาะก็ทำให้เรายังเดินได้อยู่นะโอ้ขึ้นได้สบายเลยนะฮะโยกโยกโยกโอ้ผมยังขับแบบว่ายากมากเลยเนาะนี่ครับผมภูเขาบนดอยปลูกข้าวโพดแบบนี้กันเลยนี่ข้าวโพดแบบนี้เลยนะฮะเส้นทางครับผมนี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหจะไม่ไหวแล้วเป็นไงบ้างครับโอเคอยู่ครับผมเฮ้ยสบายสบายเนาะสบายสบายครับผมสบายสบายได้อยู่เนาะไหวอยู่เนาะครับผมแต่ไม่มีอะไรโยกละโอ้โหขึ้นได้สบายเลยฮะก็แบบฮะนี่โอ้สบายเลยเนาะโอเคครับผมจัดไปครับผมครับผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ